เศษจริงอยู่ในกระป๋องเราไม่ได้ปราสาดีนเนื้อนุ่มเต็มคำจากสามแม่ครัวติ่งข่าวสวัสดีครับวันนี้มาแกะรอยคำพูดของอุ๊งอิ๊งนะฮะว่าที่นายกเขาบอกว่าลั่นตามสคริปต์และพูดทีไรมีเรื่องทุกทีครับจริงๆก็พูดเรื่องอื่นนะพี่นะแต่ว่ามันมีประเด็นหนึ่งที่มีการพาดพิงไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทยคุณเศรษฐพุฒด้วยอ่ะผู้ว่าแบงค์ชาติเลยล่ะครับผู้ว่าแบงค์ชาติและก็รัฐบาลนี้เนี่ยก็มีปัญหากันมาตั้งแต่เงินดิจิตอล 10,000 แล้วนะครับและการคงไว้เรื่องดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.5 ไม่ลดลงเนี่ยนะก็มีเรื่องกันมาอยู่เรื่อยแต่คราวนี้หนักหน่อยเพราะคุณนุ้งอิงเนี่ยไปพูดนะในงาน10เดือนที่ไปรอทำต่อให้เต็ม10ของพรรคเพื่อไทยนะครับเมื่อ3พฤษภาที่ผ่านมาจริงๆไอ้ตอนนี้มีเรื่องหลายเรื่องเลยนะฮะไอ้งานนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่จะทำช่องทีวีดิจิตอลเขาบอกโลกไปถึงไหนแล้วยังจะทำทีวีอีกเหรอเนี่ยนะหรือพูดเรื่องบทบาทของแบงค์ชาติคุณลุงอิงบอกว่าตอนนี้ค่ะกฎหมายพยายามจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอิสระจากรัฐบาลค่ะซึ่งเรื่องนี้จะเป็นปัญหาแล้วก็เป็นอุปสรรคสำคัญมากๆในการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจค่ะเพราะว่านโยบายทางด้านการคลังถูกใช้งานเพียงด้านเดียวมาตลอดแล้วก็ทำให้ประเทศของเราเนี่ยมีหนี้ที่สูงมากขึ้นแล้วก็สูงเพิ่มมากขึ้นทุกปีจากการตั้งงบประมาณที่ขาดดุลค่ะถ้านโยบายการเงินที่บริหารโดยธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ยอมที่จะเข้าใจแล้วก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือประเทศของเราจะไม่มีทางลดเพดานหนี้ได้เลยค่ะทีนี้คำพูดนี้แหละไอ้ประเด็นที่ว่านี้เนี่ยเรื่องการเป็นอิสระของแบงค์ชาติเนี่ยคำนี้เนี่ยมันทำให้กลายเป็นที่ฮือฮามากแต่หลายคนก็บอกว่าแล้วไงอ่ะก็ถ้าเกิดคนอื่นพูดจะแตกต่างกับคุณอุ๊งอิ๊งไหมล่ะคุณต้องแยกระหว่างการวิพากษ์วิจารณ์กับการคุกคามก่อนนะครับคุณอุ๊งอิ๊งนั้นเป็นลูกของอดีตนายกทักษิณที่ยังเชื่อว่าตอนนี้ก็ยังมีอิทธิพลมีอำนาจอยู่นะครับและคุณอุ๊งอิ๊งเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและคุณอุ๊งอิ๊งกำลังจะถูกวางตัวเป็นนายกรัฐมนตรีการพูดอย่างนี้เขาอาจจะบอกว่ามันไม่ใช่การวิพากษ์วิจารณ์นะแต่มันคือการใช้อำนาจที่จะคุกคามด้วยการแก้กฎหมายแบงค์ชาติหรือเปล่าหรือจะปลดผู้ว่าแบงค์ชาติหรือไม่นะคุณอุ๊งอิ๊งพูดเนี่ยนะฮะมันเหมือนกับมีสคริปต์ให้คุณอุ๊งอิ๊งพูดเพราะเรื่องนี้นายกพูดไม่ได้นะครับถ้านายกพูดเนี่ยงานเข้าฉ่ำๆเลยครับทีนี้โฟกัสกันที่ประโยชน์ที่คุณอุ๊งอิ๊งพูดนี่แหละเรื่องว่าการเป็นอิสระจากรัฐบาลของแบงค์ชาติเนี่ยเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศโอ้โหเรียกว่าหลายคนนะไม่ว่าจะวงการการเมืองวงการสื่อหรือใครก็แล้วแต่ออกมาเนี่ยอย่างในวงการการเมืองเขาบอกว่าคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยเรียกว่ามะม่วงบ่มแก๊สอ่ะเพราะคนคิดว่าคุณอุ๊งอิ๊งไม่ได้พูดเองมีคนยื่นสคริปต์ให้นะฮะคุณเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชประชาธิปัตย์ได้บอกเลยว่าอุ๊งอิ๊งเนี่ยเป็นมะม่วงบ่มแก๊สและก็พ่อแม่รังแกฉันนะครับคือไม่มีความเหมาะสมจะเป็นนายกฮะถ้าเปรียบกระดูกทางการเมืองก็ยังอ่อนมากนะคุณอุ๊งอิ๊งได้ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็เพราะเป็นลูกของคุณทักษิณชั่วโมงบินยังไม่ถึงนะครับคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยสื่อสารล้มเหลวตั้งแต่เรื่องอาการป่วยของคุณทักษิณแล้วนะฮะและการเป็นประธานซอฟต์พาวเวอร์เชิญคนทั่วโลกมาเที่ยวสงกรานต์แต่ตัวเองนั้นไปเที่ยวฮ่องกงนะครับและที่สำคัญการอ่านสคริปต์หรือโพยตอนแสดงวิสัยทัศน์บนเวทีบ่งบอกถึงความอ่อนด้อยทางปัญญาเหมือนกับคนอื่นเขียนสคริปต์นี่แหละครับเป็นประเด็นหลักๆฮะรวมไปถึงรุ่นพี่ทางการเมืองเอาว่าที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย2คนเนี่ยก็เรียกว่ามาสอนมวยคุณอุ๊งอิ๊งกันแบบในสไตล์ที่ซอฟต์กับผู้ชายน่ะอย่าเรียกว่าสอนมวยเลยเรียกว่าสอนน้องก็แล้วกันเพราะเขาเคยเป็นส.ส.มาก่อนนะฮะเขาทำงานการเมืองมาก่อนเช่นอดีตส.ส.กทม.ประชาธิปัตย์รัชดาได้บอกเลยนะครับว่า1เมื่อเลือกจะปะทะกับใครควรทำการบ้านให้ดีต้องรู้ให้จริง2ประเมินความน่าเชื่อถือของตัวเองและอีกฝั่งเทียบกันก่อน3พูดแล้วไม่ได้คะแนนอย่าพูด4การพูดไม่ต้องมากแต่สงวนภาพลักษณ์ได้นี่สอนน้องนะครับคุณสิริกัญญานะฮะในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจด้วยบอกว่าอุ๊งอิ๊งยังไม่มีตำแหน่งใดๆในรัฐบาลหรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจแต่การพูดว่ากฎหมายให้อิสระแบงค์ชาติมากเกินไปเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานของนโยบายให้จับตามองว่าจะมีการแก้ไขพรบแบงค์ชาติจากเพื่อไทยหรือไม่นะแนะว่าการที่กดดันแบงค์ชาตินั้นคุณสิริกัญญาบอกอุ๊งอิ๊งว่ามีหลายวิธีไม่ต้องสื่อสารต่อสาธารณะก็ทำได้การทำงานของแบงค์ชาติเป็นสิ่งที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้อยู่แล้วเป้าหมายของแบงค์ชาติหรือธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยฮะกับเป้าหมายของรัฐบาลไม่มีวันเหมือนกันอยู่แล้วฮะเพราะรัฐบาลมุ่งหวังให้เศรษฐกิจระยะสั้นเติบโตนะฮะแต่แบงค์ชาติเขามองระยะยาวกว่านั้นดังนั้นแบงค์ชาติไม่ได้สนใจว่าเศรษฐกิจปีหน้าจะเติบโตเท่าไหร่อย่างไรแต่จะให้ความสำคัญกับความมั่นคงและเสถียรภาพของเศรษฐกิจ
ในระยะยาวนี่เขาก็สอนให้รู้เลยว่าทำไมทั่วโลกเขาถึงให้ธนาคารกลางหรือธนาคารแห่งชาติเนี่ยเป็นอิสระจากรัฐบาลครับกับวงการสื่อเหมือนกันเขาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เหมือนกันนะคะครับคุณก็ไปฟังพี่น้องหัววงการข่าวนะอาจารย์สุริชัยหยุ่นและคุณเทพชัยหยองคุณสุริชัยบอกว่าธนาคารของรัฐไม่ใช่ธนาคารของรัฐบาลนะสื่อของรัฐไม่ใช่สื่อของรัฐบาลนะครับของรัฐคือของประชาชนมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานไม่รู้อะไรก็เงียบไว้ขืนอ้าปากเขาจะรู้ความจริงที่เกี่ยวกับสติปัญญาของเราส่วนคุณเทพชัยหยองนั้นบอกว่าไม่รู้ใครเขียนสคริปต์ให้ถ้าเขียนเพื่อต้องการให้ดังตอนนี้ได้ดังไปทั่วโลกแล้วนะครับและนายกเศรษฐาพยายามจะทำในสิ่งที่วงการการเมืองเขาเรียกกันว่า damage control คือทำอะไรที่ทำไปแล้วเกิดความเสียหายก็ต้องหาทางพูดจาหรือควบคุมมันไม่ให้บานปลายแต่ที่ต้องถามคือปกป้องกันแบบนี้มันจะยิ่งทำให้แย่ลงไปอีกไหมนะครับอ่ะฝั่งนี้พอแล้วเดี๋ยวจะเยอะเกินไปนะคะเราก็ต้องเวทให้มันบาลานซ์กันเพราะว่าฝั่งที่เขาสนับสนุนคุณอุ๊งอิ๊งว่าพูดแบบนี้ถูกแล้วใช่แล้วก็มีเหมือนกันค่ะนายกเนี่ยบอกเลยว่าเรื่องดอกเบี้ยเป็นเรื่องสำคัญเป็นรายจ่ายที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนดังนั้นการที่อุ๊งอิ๊งออกมาพูดจึงเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนคุณภูมิธรรมบอกว่าแบงก์ชาติไม่ใช่องค์กรหรือสถาบันที่ประชาชนจะกล่าวถึงหรือวิพากษ์วิจารณ์หรือแตะต้องไม่ได้แปลกใจว่าทำไมหัวหน้าพรรคเพื่อไทยสะท้อนความคิดจึงเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะมุ่งโจมตีด้วยอคติอย่างไร้เหตุผลนะครับรัฐมนตรีเผ่าภูมิเนี่ยบอกอย่างนี้ฮะว่าอุ๊งอิ๊งพูดถึงแบงก์ชาติเป็นสิทธิเมื่อประสิทธิภาพของนโยบายการเงินที่เกิดจากความอิสระนั้นเป็นที่กังขาเพราะความอิสระของแบงก์ชาติมาพร้อมประกอบเงินเฟ้อเป้าหมายที่ 1-3% ตามข้อตกลงกับคลังปัจจุบันหลุดกรอบและไม่เป็นไปตามข้อตกลงใช่หรือไม่เขาบอกว่าทีแบงก์ชาติยังวิจารณ์ดิจิตอลวอลเล็ตได้เลยทำไมพรรคเพื่อไทยจะวิจารณ์แบงก์ชาติไม่ได้นะครับส่วนโฆษกรัฐบาลคุณหมอชัยเนี่ยบอกว่ารัฐบาลไม่ได้สั่งและสั่งไม่ได้เพียงแต่เรียกร้องให้ธนาคารปฏิบัติตามนโยบายพ.ร.บ.แบงก์ชาติรัฐมีความชอบธรรมที่กำหนดนโยบายร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับทั้งหมดนี้เป็นรัฐบาลที่ออกมาปกป้องคุณอุ๊งอิ๊งนะครับในฐานะที่พูดถึงแบงก์ชาตินะครับคุณเผ่าภูมิเนี่ยเคยพูดไว้ปี62นะฮะเผ่าภูมิคนเดียวกันที่เป็นรัฐมนตรีช่วยคลังเนี่ยตอนนั้นรัฐบาลลุงตู่ตั้งคณะกรรมการดูแลการเงินการคลังนะฮะคุณเผ่าภูมิบอกว่ามีเจตนาลดความเป็นอิสระของแบงก์ชาติอันตรายมากอย่าเอาทัศนคติแบบเผด็จการมาบริหารประเทศเลยคุณเห็นไหมครับว่าวันเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนความคิดคนก็เปลี่ยนเหมือนกันนะฮะฝ่ายสนับสนุนของทั้งทางผู้ว่าแบงค์ชาติกับคุณอุ้งอิงนี่เขาหนัวกันไปมากแล้วเอาสองคนนี้เลยดีกว่าค่ะพี่ผู้ว่าแบงค์ชาติกับคุณอุ้งอิงค่ะนักเรียนนอกทั้งคู่นะครับผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยเคยพูดไว้หลายกรรมหลายวาระนะครับบอกว่ารัฐบาลมาแล้วก็ไปผู้ว่ามาแล้วก็ไปแต่สถาบันแบงค์ชาติต้องอยู่และต้องอยู่อย่างเข้มแข็งหรือบอกว่าเขาจ้างเรามาให้กังวลเพื่อที่คนอื่นจะได้ไม่ต้องกังวลเพราะโดยหน้าที่เรากังวลและระแวงแทนคนอื่นไปแล้วนะครับส่วนคำคนคุณอุ๊งอิ๊งนะจะอยู่ต่อไปอีกหลายปีเลยนะครับก็คือปิดสวิตช์สามปอปิดสวิตช์สวคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปด้วยกันอีกครั้ง